4พระนางดาวรุ่งช่อง3กระทิงขุนนรงค์อุ้มอิสยาไอพานุวัฒน์และน้ำฟ้าธัญพัฒน์แท็กทีมพลิกบทบาทพร้อมสาดความม่วนคักๆกับผลงานละครเรื่องใหม่โดยรวมตัวกันถ่ายทอดวิถีความเป็นอีสานบ้านเฮาให้กับแฟนๆหน้าจอได้สนุกกันหลายๆแนวโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าเรื่องอ้ายคอยฮักเจ้าบอกเลยว่าแต่ละคนต้องทำกันบ้านกันอย่างหนักโดยเฉพาะหนุ่มกระทิงหนุ่มเหนือจากเชียงรายที่ต้องมาเว้าอีสานทั้งเรื่องไอลูกทะเลจากพัทยากับภาพจำเป็นคุณชายต้องมารับบทสู้ชีวิตติดดินน้ำฟ้าถึงจะเคยรัวอีสานกับบทไฟดำในละครแม่ครัวคนใหม่แต่บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายที่พริ้วสุดคือสาวอุ้มลูกอีสานตัวจริงจากอุดรผู้นำเพื่อนๆหัดเว้ากันในกองพร้อมชมเดอะแกงว่าทุกคนทุ่มเทกันแบบขั้นสุดรอสนุกกันได้ในไอคอยฮักเจ้าค่ะสำหรับผมก็เป็นความผูกพันนะครับเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆที่ได้ถ่ายละครเรื่องนี้นะครับผมจริงๆผมก็เป็นคนเหนือเนาะแต่ว่าพอเจอวัฒนธรรมอีสานเจอคนอีสานเนี่ยคนอีสานน่ารักมากๆครับตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่พวกเราฝ่าฟันกันมานานสำหรับละครเรื่องนี้มันสนุกอะตอนถ่ายทำเราก็สนุกเชื่อว่าคนดูได้ดูก็ต้องสนุกไปกับพวกเราค่ะดีใจครับที่จะได้แบบว่าทุกคนจะได้รับชมแล้วเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประเพณีต่างๆให้ทุกคนได้เห็นค่ะมาเบิ่งอ้ายขอยฮักเจ้ากันหลายๆเด้อจ้าฝากซุ่มเฮาเด้อ